มังกรตัวนี้มันจะไม่มีปีกหรือพ่นไฟไม่ได้แต่พวกมันก็ยังโคตรอันตรายอยู่ดีนี่คือมังกรโคโมโดสัตว์เลื้อยคลานจำพวกตะกรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถ้าคุณเป็นคนกลัวพวกตัวเงินตัวทองหรือตุ๊กแกจิ้งจกอะไรแบบนั้นนี่คือฝันร้ายของคุณเลยครับเพราะมันมีขนาดใหญ่ได้ถึง 2.6 เมตรและหนักเกือบ100กิโลกรัมมังกรโคโมโดอาศัยอยู่บนเกาะอะไรแห่งในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเกาะที่มันอาศัยอยู่มากที่สุดก็คือเกาะโคโมโดตามชื่อของมันเลยพวกมันอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในแถบนั้นและแน่นอนว่าพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่กินสัตว์ทุกตัวที่มันเจอมันตามหาเหยื่อโดยการใช้ลิ้นลับกลิ่นเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆมันสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อจู่โจมเหยื่อของมันแต่ก็ทำได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะก็อย่าลืมว่ามันหนักเกือบ100โลเลยนะแต่ถ้ามันกัดเหยื่อได้เมื่อไหร่ผมบอกเลยครับว่าโอกาสรอดคือ0เนื่องจากในปากของมันมีทั้งพิษที่รุนแรงและเชื้อโรคจำนวนมหาศาลแต่ถ้าโดนขย่ำไปแล้วเหยื่อยังหลุดรอดไปได้อีกมังกรโคโมโดก็จะเดินตามกลิ่นเลือดไปอย่างช้าๆครับเพราะตัวมันเองก็รู้อยู่แล้วว่าเหยื่อที่โดนมันกัดยังไงก็ไปได้ไม่ไกลแน่นอน